เปิดธุรกิจ3ดาราดังระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยที่ปรากฏตำแหน่งสำคัญในบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปทยันคืนติดเทรนด์สำหรับชื่อของดาราแนวหน้าของเมืองไทยที่มีดีกรีเป็นถึงพระเอกนางเอกและพิธีกรตัวท็อปของประเทศไทยแต่นอกจากบทบาทในวงการแล้วยังเป็นถึงนักธุรกิจกันอีกด้วยอีกทั้งยังมีตำแหน่งสำคัญในบริษัทที่กำลังถูกกล่าวถึงในตอนนี้อย่างดีไอคอนกรุ๊ป และสําหรับแซมยูรนานชื่อเคยปรากฏเป็นกรรมการบริษัทและหอจอกออย่างน้อย5แห่งแต่ทุกแห่งเลิกกิจการไปหมดแล้วและขณะที่ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ดําเนินการในปัจจุบนันปรากฏชื่อของลูกชายเข้าไปดําเนินการและถือหุ้นแทนและในปัจจุบันนี้มีนพิชญานนาังเอกแถวนาของเมืองไทยปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทถึงการบริษัทด้วยกัน ในขณะที่กันกันตาถาวรพิธีกรมากความสามารถได้ปรากฏชื่อในตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทในธุรกิจถึง หาบริษัทด้วยกันนอกจากนี้กันก็ยังเคยมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรับการรักษาคนไข้และผู้ป่วยภายใต้ชื่อบริษัทสกินบุฟเฟ่คลินิกจำกดัดซึ่งจดทะเบียนวันที่15สิงหาคม2556ปัจจุบันมีสถานะเสร็จกันชำระบัญชีในวันที่13กรกฎาคม2559